ปาร์ตี้ไม่พร้อมเจออดีตภรรยามีคนกลางช่วยเคลียร์ปัญหารอเวลาอย่าปาร์ตี้ไม่พร้อมเจออดีตภรรยาเผยมีคนกลางช่วยเคลียร์ปัญหารอเวลาอย่าปัดตอบเรื่องหนี้สินยันไม่มีมือที่3นักแสดงหนุ่มปาร์ตี้ธนชาติปุญญชัตรเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังเรื่องเดอะเล็กบึงการวันก่อนที่เมเจอร์รัชโยธินหลังจบงานนักแสดงหนุ่มเปิดใจถึงเรื่องที่อดีตภรรยาประกาศตามตัวให้มาจดทะเบียนหย่าผ่านโซเชียลโดยอาร์ตี้เล่าว่าเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วครับทุกอย่างมันก็จะจบแล้วไม่อยากเอ่ยถึงบุคคลที่3แต่ถ้าถามมุมส่วนตัวผมตอนนี้ก็แฮปปี้มีความสุขดีครับสถานะของเราตอนนี้อีกนิดนึงครับแสดงว่ายังไม่ได้หย่าเร็วๆนี้ครับบอกได้แค่นี้ครับนัดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ขอบอกดีกว่าครับรอยสักตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วก็เหลืออีกประมาณ 1-2 รอบครับจริงๆงานแก้มันก็ไม่ได้ 100% ก็เอาที่ตัวเราไหวเอาที่ช่างไหวมากกว่าตั้งใจจะลบหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะโจทย์ที่ได้รับมาก็คือถ้าเป็นแบบใหม่ได้เลยมันก็จะดีแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็อยู่ที่ร่างกายของตัวผมเองว่าจะไหวแค่ไหนลบมันจะเจ็บกว่าใช่ไหมถ้าลบด้วยเลเซอร์จะเจ็บกว่าเลยเลือกที่จะเปลี่ยนลายทั่วไปที่เขาทำกันก็คือสักทับแก้ลายได้ลายเป็นกอริลลาครับด้วยความที่ของเดิมเป็นเนื้อสีช่างเขาบอกว่ามันต้องย้ำให้สีมันสวยแล้วพอเป็นงานใหม่ทับเข้าไปเหมือนเนื้อมันด้านแล้วเลยต้องกดทับเข้าไปอีกแล้วยิ่งต้องใช้สีดำย้ำหลายๆรอบก็เลยเจ็บแต่กอริลลาไม่ได้มีความหมายอะไรครับแค่มันเป็นสีดำช่างก็เลยหาโจทย์มาให้ครับได้เรียนรู้จากการสักครั้งนี้ยังไงบ้างเคยได้ยินบ่อยครับตั้งแต่เด็กยันโตหรือจะเป็นคนรอบข้างจริงๆผมมองว่าการสักทับไม่จำเป็นจะต้องมีอดีตที่ผมใจหรืออะไรบางคนมันไม่สวยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเพราะรอยสักมันก็มีลายใหม่มากขึ้นผมว่าเป็นธรรมดาสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วสภาพจิตใจผมโอเคมากเพราะผมได้กลับไปอยู่กับครอบครัวคือครอบครัวเป็นอะไรที่เรามีความสุขที่สุดและเราก็อยู่มาคนอาจจะคิดเราเศร้าหรือเปล่าซึ่งพูดไปเขาก็ไม่เชื่อแต่เรามีความสุขที่ได้กลับมาอยู่บ้านได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับหมาแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วและอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนค่อยๆกลับมาทำงานครับปัญหาทุกอย่างคลี่คลายได้แค่ไหนแล้วตอนนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ไม่มีอะไรครับผมก็ใช้ชีวิตปกติก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตครับต้องมีคนกลางหมายมีครับตอนนั้นเรื่องราวดูค่อนข้างรุนแรงจริงๆผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับมีที่บ้านนี่แหละบอกแต่ผมก็บอกว่าไม่ต้องอ่านให้ผมฟังผมไม่อยากรับรู้อยากพักสมองอยากพักทุกอย่างผมก็ตัดสินใจไม่เล่นโซเชียลเป็นเดือนเลยอยู่กับตัวเองอยากจะลองไม่เล่นโซเชียลดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งมันมีความสุขมากครับมันเป็นช่วงที่แย่ที่สุดไหมผมมองว่าไม่แย่ครับไม่ได้นอยหรือเสียใจอย่างที่บอกผมมีความสุขมากอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอย่าไปเศร้ากับมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วผมก็บอกไม่ถูกคือปัญหามันเป็นของคนสองคนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคนก็เลยมองว่ามันกระทบจิตใจเราไหมซึ่งณตอนนั้นมันไม่ได้กระทบเพราะว่าเราเลือกที่จะออกมาพอทุกอย่างต่างคนต่างเดินกันแล้วเราก็เดินต่อไปในอนาคตแค่นั้นเองประเด็นที่ว่าเราทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้เขาอันนี้ผมไม่ขอตอบดีกว่าให้เป็นเรื่องภายในแล้วกันครับแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมก็เคลียร์ไปทีละเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาครับซึ่งเรื่องมันก็นานมาแล้วมันก็ค่อยๆเป็นไปนะตอนนี้ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวใช่ไหมใช่ครับอีกนิดเดียวครับอยู่ในระหว่างดำเนินการครับมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องไหม
ไม่มีครับมือที่สามก็ไม่มีครับคือด้วยความที่ผมไม่ได้อ่านผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรบ้างเพราะเราออกมาแล้วเราไม่อยากรับรู้อะไรแล้วนะตอนนั้นมันอยู่กับปัจจุบันซึ่งเรากำลังมีความสุขณตรงนั้นอีกอย่างเป็นช่วงคาบเกี่ยวด้วยพอมันข้ามมาปี65ปีใหม่แล้วก็เริ่มใหม่เป็นคนใหม่ที่อยู่ในร่างเดิมเสียดายเวลาที่เคยรักกันไหมบางคนก็บอกว่าสิ่งที่เจอมาส่วนตัวอาจจะมองว่าไม่ใหญ่แต่หลายคนบอกว่าเจอใหญ่อยู่นะมันก็แล้วแต่มุมมองครับมันก็เป็นประสบการณ์เข็ดความรักเลยไหมณตอนนี้ยังพอก่อนครับเข็ดก่อนครับทำให้เรามีเกราะป้องกันหัวใจเรามากขึ้นไหมมันพูดไม่ได้ว่าหัวใจเรามันเจ็บหรือไม่เจ็บแต่สิ่งที่ได้มาคือประสบการณ์เรื่องความรักในการใช้ชีวิตคู่จริงๆแล้วมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็คือไปไม่ได้ปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราไปต่อกันไม่ได้คืออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วครับยิ้มเพราะพอวันนี้เราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทิ้งมันไปตั้งแต่ปี64แล้วเริ่มใหม่พอเราเดินออกมาก็ไม่ได้หันหลังกลับไปมองอีกเราก็มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแสดงว่าตอนนี้มูฟออนแล้วใช่ครับทั้งหมดทุกอย่างเลยได้กลับมาทำงานมากขึ้นได้ทำอะไรแปลกใหม่มากขึ้นซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องของความสัมพันธ์ฝ่ายชายมักจะถูกมองว่าผิดเสมอหัวเราะมันเรื่องของมุมมองครับเราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ถ้าคนจะมองว่าผิดมันก็ผิดอยู่ดีครับตั้งแต่คบหากันจนแต่งงานรวมกี่ปีผมก็จำไม่ได้น่าจะ3ปีทุกวันนี้ยังได้เจอหรือพูดคุยกันบ้างไหมไม่ได้เจอไม่ได้คุยและเราจะไม่เอ่ยถึงกันและกันถ้าวันอยากก็คือเป็นครั้งล่าสุดที่จะได้เจอกันใช่ไหมสมัยนี้มันมีหลากหลายแบบที่ผมได้ยินมานะครับมันมีหลายช้อยส์มากที่เขาบอกมาแสดงว่าเราเลี่ยงที่จะเจอด้วยไหมผมว่ามันผ่านมาครึ่งปีแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันใช้ชีวิตของใครของมันดีกว่าเราก็มีความสุขตรงนี้ของเราถ้าเลือกได้ขอไม่เจอดีกว่าแต่ไม่ถึงขั้นตัดญาติขาดมิตรใช่ไหมจะตอบยังไงให้มันดูดีหัวเราะเอาเป็นว่าทุกวันนี้ผมเดินเส้นทางของผมครับแค่นั้นเองโอกาสที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันมีมากน้อยแค่ไหนกับพี่ๆทุกคนเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันทุกคนครับยิ้มธัญญาอวดดั้งใหม่สวยพุ่งหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนหุ่นเพรียวลง10โลธัญญาอาสยามอวดดั้งใหม่สวยพุ่งหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนดีใจแฟนคลับชอบเผยเหตุหุ่นเพรียวลง10โลก่อนหน้านี้โดนทักอ้วนเพราะท้องหรือเปล่าแต่ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามผอมสวยปังขึ้นมากล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์หลังไปทำศัลยกรรมจมูกครั้งแรกอวดดั้งใหม่สวยพุ่งสุดปังคนทักหน้าเปลี่ยนจำแทบไม่ได้แถมยังหุ่นเพรียวสับเซ็กซี่ผอมลงกว่า10กิโลโดยธัญญาเผยว่าที่ไปทำจมูกมาเราอยากดูดีขึ้นสวยขึ้นตามวัยปีนี้อายุ25แล้วหนังก็จะปล่อยซิงเกิลใหม่ก็จะปล่อยเอาง่ายๆเลยทำมาเพื่อวันเปิดตัวหนังอยากให้ผู้ใหญ่ได้เห็นอยากทำให้ตัวเองดูดีขึ้นสมกับคำว่านางเอกหนังเต็มตัวส่วนเรื่องลดน้ำหนักผอมลงไปจากข่าวที่ท้องตอนนั้น10โลตอนนั้น55ตอนนี้45ดูแลตัวเองเพื่อหนังเรื่องนี้เลยค่ะและเพื่อผลงานที่จะต่อยอดออกไปอีกทั้งหุ่นหน้าตาทุกอย่างต้องเสริมกันขึ้นไปเรื่องของการงานถ้าเราเริ่มจากการดูแลตัวเองสิ่งดีๆก็จะเข้ามาฟีดแบคหลังทำมาแล้วตอนแรกดีใจ50เสียใจ50ความตั้งใจหนูคืออยากทำให้มีนิดหนึ่งไม่ได้อยากทำให้หน้าเปลี่ยนแต่พอทำจมูกแล้วหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทุกคนบอกหน้าเปลี่ยนจำไม่ได้แต่สวยขึ้น
มันมีคำนี้เลยรู้สึกว่าคนจะดีใจหรือเสียใจเราไม่อยากให้หน้าเปลี่ยนแต่มีคำว่าสวยคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีเราก็ต้องยอมรับกับหน้าใหม่ส่องกระจกทุกเช้ายังไม่ค่อยชินกับหน้าตัวเองแต่เพื่อการงานเพื่อทุกคนส่วนแฟนคลับชอบหมดทุกคนเข้ามาชมขอบคุณมากๆค่ะมีคนทักว่าหน้าคล้ายใครไหมคนจะทักตลอดตอนที่ยังไม่ทำจมูกนะคะทักว่าเหมือนพี่เลดี้ปรางกนรันทักเยอะมากในรูปเราใน IG คอมเมนต์แต่ว่าตอนนี้ทำจมูกแล้วหนูยังไม่เห็นฟีดแบคกว่าเหมือนใครแต่ว่าไม่เหมือนตัวเองแน่นอนไม่เหมือนธัญญาหัวเราะจมูกใหม่ชีวิตเปลี่ยนเลยไหมยังไม่เห็นฟีดแบคที่ชัดเจนนะคะเพราะเพิ่งทำยังไม่ถึงเดือนต้องรอดูไปก่อนแต่คาดว่าน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาอีกเยอะเลยถ้าเราไม่ได้ทำแค่จมูกเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องหุ่นเราดูแลตัวเองมากขึ้นเลยคิดว่ามันน่าจะส่งผลดีกับตัวเราเองตอนไปทำมีแบบในใจไหมอยากได้แบบไหนอยากได้ธรรมชาติบอกหมอว่าขอแบบธรรมชาติเอาที่เข้ากับหน้าหนูหมอก็บอกว่าหนูทำเยอะไม่ได้เพราะว่าหน้าหนูเล็กจมูกมันจะพุ่งมากเกินไปมันจะใหญ่กว่าหน้าเอาทรงที่มันพอดีกับหน้าเราทุกคนชอบหมดเลยศิลปินในค่ายทุกคนเห็นก็อยากไปทำกับเราหมดเลยเพราะว่ามันทำแล้วออกมาดูโอเคก่อนไปทำตัดสินใจนานไหมตัดสินใจมาทั้งชีวิตเลยค่ะตอนแรกจะไม่ทำเลยแล้วแม่ก็ไม่อยากให้ทำตัวหนูเองปัญหาเลยคือไม่อยากให้หน้าเปลี่ยนแต่สุดท้ายก็มานั่งคิดอีกทีว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นล่ะจะอยากเปลี่ยนไหมหมอดูก็ทักด้วยถ้าเราทำแล้วโง่เฮงมันดีขึ้นเราก็ทำดีกว่าแล้วต้องยอมรับกับทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพอผลลัพธ์ออกมาแล้วแฟนๆเราโอเคเราก็แฮปปี้แล้วค่ะหมอดูทักว่ายังไงทักว่าปลายจมูกมันงุ้มลงถ้าเกิดปลายจมูกมันเชิดขึ้นจะเปิดรับทราบก่อนทำดูเรื่องโง่เฮงพอสมควรดูค่ะดูบ่อยมากตัดสินใจประมาณ 2-3 ปีไปที่ไหนก็ถามพระเรื่องดูดวงเรื่องโง่เฮงถามตลอดเลยส่วนใหญ่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาตลอดเลยเพราะเรายังเด็กอยู่เอาสัก 25-26 ก่อนพอถึงเวลา 25 เราก็เริ่มถามอีกก็ได้คำตอบเหมือนกันเกือบทุกที่ทำแล้วจะดีค่ะบางคนทำแล้วทำต่อไปเรื่อยๆกลัวเสพติดสัญญกรรมไหมก็นั่นนะสิบางคนที่ทำใหม่ก็อาจจะมีเบี้ยวแต่ของหนูไม่น่าจะมีปัญหาจบก็คือจบค่ะพี่ออฟสุพนัทว่ายังไงบ้างเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยว่าเหมือนคนนี้คนนั้นเหมือนลูกครึ่งเขาว่าเหมือนหลายคนเขาก็ชมเขาก็จะกลัวเวลาอยู่ใกล้เรากลัวโดนจมูกราวผอมแล้วสวยมั่นใจใส่บิกินี่ชุดว่ายน้ำที่ใส่แล้วลงบ่อยๆแฟนคลับใน Facebook เริ่มชินแล้วว่าเราถ่ายแบบนี้แล้วนะไม่เคยคิดเหมือนกันว่าหนูจะกล้าใส่ตอนเข้ามาอาสยามใหม่ๆเห็นพี่เตยพี่แต่ที่จะใส่เราจะกล้าใส่แบบนี้หรือเปล่าวะไม่กล้ายังไงก็ไม่กล้าโตแค่ไหนก็ไม่กล้าแต่พอได้ลองครั้งหนึ่งเวลาที่เราของเราใส่ไปทะเลแล้วมันสวยก็อยากใส่ซ้ำจากที่เป็นบอดี้สูทเต็มตัวเริ่มมีเป็น2ชิ้นการลดความอ้วนมันยากมากแต่พอผอมแล้วก็เลยอยากถ่ายตอนคนทักว่าท้องหรือเปล่าทำให้อยากลดไม่ได้เป็นที่คำคนเป็นที่ตัวเองเลยใส่เสื้อผ้าไม่ได้ถ่ายรูปแล้วไม่สวยแค่นั้นแหละเรามองจากตัวเองเลยไม่ได้เป็นเพราะคำพูดคนอื่นที่มาว่าอ้วนหรือท้องไม่มีผลมีผลที่ใส่เสื้อผ้าไม่ได้แล้วต้องลดให้ได้เพื่องานแถลงข่าวหนังเรื่องนี้รอมานานมากรอมาตลอดดีใจที่หนังจะปล่อยวันเปิดตัวฉันต้องสวยเท่านั้นเลยตั้งใจลดเลยค่ะ